ที่คลอง2ปทุมธานีครับกลางวันเงียบเหงากลางคืนคึกคักนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับซึ่งปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นจุดพักยาบ้าไปเจอยาบ้า10ล้านกว่าเม็ดครับตีหนึ่งครึ่งนะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยครับชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคที่1บ้านหรูนะครับที่คลอง2ตำบลประชาธิปัตย์ปทุมธานีเบื้องต้นจับผู้ต้องหาก่อนได้คนนึงที่เหลือนะไหวตัวทันหนีไปได้ครับแล้วก็การตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปครับไปเจอยาบ้าเนี่ยทั้งหมด50กระสอบนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านเม็ดเก๋งเทาครับ Toyota Camry คันหนึ่งกำลังขนยาบ้าออกนอกพื้นที่เพื่อกระจายต่อไปนี่คือคนที่เจ้าหน้าที่จับได้1คนตำรวจบอกว่าคนร้ายนะครับแก๊งค้ายามาเช่าบ้านหลังนี้นะค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาทอาศัยว่าเป็นบ้านคนนะครับไม่พลุกพล่านเงียบๆและไกลผู้ไกลคนอยู่ที่ปทุมธานีและเขาก็จ้างครับมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมีการตรวจสอบก่อนว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เคยเห็นหน้าคล้าตาไม่ให้เข้านะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตำรวจก็ได้สายได้ข้อมูลมาจากสายรายงานมาครับเขาก็รู้แล้วฮะว่าบ้านหลังนี้เป็นจุดพักยาลำเลียงมาจากทางภาคเหนือครับตามตะเข็บชายแดนเอามาพักเอาไว้ครับแล้วก็กระจายไปขายให้กับเครือข่ายยาเสพติดรายย่อยรายย่อยนี่ก็มีทั้งในพื้นที่กทม.ก็ดีแล้วก็ปริมณฑลด้วยรวมถึงปทุมธานีด้วยครับยาบ้านี้ครับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดบอกว่าถ้าขายไปสู่ท้องตลาดได้แล้วเนี่ยนอกจากอันตรายแล้วนะครับก็จะมีมูลค่าสูงกว่า200ล้านบาทด้วยกันชาวบ้านให้ข้อมูลตรงกันนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับกลางวันเนี่ยเงียบเหงาเขาปิดบ้านกันเงียบเลยแต่พอตกดึกเนี่ยโอ้โหคุณคึกคักนะฮะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเดี๋ยวก็รถคันนั้นเข้าเดี๋ยวก็รถคันนี้ออกเข้าออกชาวบ้านเขาก็เลยตกใจกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าของบ้านเขาติดป้ายไว้นะให้เช่าหรือขายแต่ว่าก็มีกลุ่มแก๊งค้ายามาเช่าตกเดือนละ 30,000 บาทแล้วก็เป็นจุดพักยาถูกทลายแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการขยายผลกันต่อไปครับ